หนุ่มกรรชัยโผล่เม้นทันทีดังถูกพาดพิงปมเวียร์สุกลวัฒน์ยังคงเป็นประเด็นข่าวอย่างต่อเนื่องดังคู่รักซุปตาข้ามช่องเบลล่าราณีและเวียร์สุกลวัฒน์ตัดสินใจลดสถานะการเหลือไว้เพียงพี่น้องที่สนิทและหวังดีต่อกันเท่านั้นและยืนยันว่าเรื่องนี้เป็นการตกลงคุยกันแล้วทั้งสองฝ่ายแต่ไม่มีมือที่สามมาเกี่ยวข้องใดๆแต่ล่าสุดในทวิตเตอร์เหล่าแฟนคลับต่างพร้อมใจการติดแฮชแท็กเวียร์สุกลวัฒน์กันสนั่นตั้งตารอและเตรียมตัวไปให้กำลังใจเวียร์ที่งานอีเวนต์ในวันที่18ธันวาคมนี้อีกทั้งยังมีบางส่วนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับพระเอกหนุ่มปมถูกจับตามือที่3และเรื่องราวดังกล่าวนี้มีชาวเน็ตรายหนึ่งทวิตข้อความว่าที่บอกว่าเวียเจ้าชู้มึงเกิดไม่ทันสมัยหนุ่มกันชายดีแฮชแท็กเวียสุกลวัฒน์โพสต์ดังกล่าวได้รับความสนใจอย่างมากแห่รีทวิตและคอมเมนต์กันรัวๆและร้อนถึงหนุ่มกันชายที่เห็นแล้วก็เข้ามาคอมเมนต์เช่นกันว่าคนนั้นอะนัมเบอร์วันเรียกได้ว่าเป็นตำนานรถมินิจากกี่สิบปีก็ยังคงถูกพูดถึง